สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข้อข่าววันอังคารที่1สิงหาคม2560วันนี้เราว่ากันด้วยหนึ่งในแนวทางที่จะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้มีประสิทธิภาพซึ่งหนึ่งในนั้นที่เป็นแนวคิดของกระทรวงยุติธรรมก็คือการยกเลิกหรือว่าแก้ไขกฎหมายขายฝากนะครับเราจะมาดูที่มาที่ไปและสถานการณ์รวมทั้งแนวคิดที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้นะครับจากท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกดุษฎีอารยาวุฒิครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับก่อนอื่นนี่สถานการณ์ของหนี้นอกระบบณขณะนี้ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดที่จะยกเลิกหรือว่าแก้ไขกฎหมายขายฝากนี่สถานการณ์เป็นไงบ้างครับท่านครับต้องบอกว่ารุนแรงมากนะครับเพราะว่าปัญหาของลูกหนี้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านกฎหมายเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนไม่รับความเป็นธรรมได้ลงพื้นที่แล้วก็ทำการศึกษามานะครับทราบว่าประชาชนส่วนมากไม่มีความรู้ด้านกฎหมายในการทำสัญญากู้เงินนะครับไม่มีความรู้ในเรื่องของการถูกดำเนินคดีในชั้นศาลแม้กระทั่งเมื่อถูกชั้นบังคับคดีเนี่ยประชาชนเขาไม่มีความรู้ด้านนี้เลยมิหนำซ้ำเนี่ยมันยังมีกฎหมายซึ่งมีเจตนารมณ์เดียวกันคือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องขายฝากและเรื่องของการจำนองก็คือการเอาที่ดินมาค้ำประกันการกู้เงินถูกไหมครับแล้วก็ของการขายฝากเนี่ยมันก็คือการขายแบบมีเงื่อนไขเมื่อประชาชนได้ที่ตกเป็นลูกหนี้เนี่ยนะครับเขาได้ทำสัญญาขายฝากก็เหมือนกับขายที่ดินแล้วแต่มีเงื่อนไขว่าในระยะเวลาที่ครบกำหนดก็สามารถเอาเงินมาไถ่ถอนที่ดินของตัวเองคืนได้นะครับแต่ปรากฏว่าความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีการบ่ายเบี่ยงจากเจ้าหนี้นะครับไม่ยอมรับโทรศัพท์ไม่ยอมพบปะหรืออ้างว่าไปต่างประเทศหรือมีติดธุระสำคัญก็เป็นเหตุให้ระยะขายฝากนะมันขาดนะครับเมื่อขาดแล้วเนี่ยประชาชนก็ทำให้ที่ดินเนี่ยตกเป็นของเจ้าหนี้โดยวิธีแบบง่ายๆเลยโดยไม่ต้องมาทำสัญญาอะไรกันอีกนะครับแต่สำหรับเรื่องของการจำนองเนี่ยมันจะมีเรื่องของการฟ้องสัญญาเงินกู้ถูกไหมครับการฟ้องยึดที่ดินแล้วก็ถูกบังคับคดีขายทอดตลาดมันมีหลายชั้นยังสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ถึงแม้จะยกเลิกเรื่องกฎหมายขายฝากไปจนกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจำนองก็ยังอยู่ถูกไหมครับเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นเรื่องเดียวกันแต่ทำให้ประชาชนได้สูญเสียที่ทำกินเนี่ยมันยากเข้าไปหน่อยครับก็เลยมีแนวคิดว่าหลังจากที่ทางศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนได้รับความเป็นธรรมนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วเข้าไปตรวจสอบหลายๆเรื่องก็เห็นสภาพปัญหาประกอบกับมีบทความหรือมีเรื่องวิจัยนะครับในหัวข้อที่เกษตรกรสุ่มเสี่ยงในการสูญเสียที่ทำกินเนี่ยนะครับมา 3-4 เรื่องประกอบเข้าไปแล้วก็ผลการสัมมนานะครับของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมจากส่วนราชการแล้วก็ภาคประชาชนหลายส่วนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันก็หาแนวคิดนะครับขณะนี้นะผมได้ทำหนังสือของผมเองในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนได้รับความเป็นธรรมเสนอไปที่ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับเพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจต่อไปแล้วก็จะได้ขอเป็นการยกเลิกกฎหมายขายฝากนี้นะครับแต่ที่สำคัญคือเราก็มีแนวคิดอื่นอีกไม่ใช่ว่าจะยกเลิกทางเดียวนะครับจะมีทางเลือกอีกว่าอาจจะเป็นการเพิ่มเงื่อนไขนะครับในระยะเวลาที่ทำการขายฝากเพราะว่าที่ผ่านมาเราพบสภาพปัญหาก็คือว่าในการขายฝากของตัวเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยเขาทำระยะสั้นมากแค่3เดือน6เดือนมันเป็นไปไม่ได้ที่เกษตรกรที่สูญเสียที่ดินไปเนี่ยเขาในระยะเวลา3ถึง6เดือนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำการเกษตรแล้วก็เอาผลกำไรมาหักกบลบหนี้กันแล้วเงินมาใช้หนี้ได้ทันถูกไหมครับมันระยะเวลาสั้นไปโดยเฉพาะเกษตรกรบ้านเราเมืองเราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องภัยพิบัติประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บางครั้งเนี่ยยอดหนี้มันสูงเกินกว่ากำลังความสามารถของเขานะครับเราก็เลยเป็นนำเสนอนะครับเรื่องของระยะเวลาอาจจะเป็น3ปี5ปีนะครับหรือการเพิ่มเงื่อนไขอื่นๆอีก
นะครับเพื่อที่ให้การที่ประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ได้สูญเสียที่ดินไปง่ายๆครับครับครับนี่คือที่มาของแนวคิดในการตกลงยกเลิกหรือแก้ไขนะครับเราเสนอ2แนวทางครับแนวทางหนึ่งคือยกเลิกถ้าไม่ยกเลิกก็ขอมีเงื่อนไขในกฎหมายขายฝากเพิ่มครับมีแนวโน้มจะเป็นยังไงมากอันนี้ยังไม่ทราบครับเพราะว่าในการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนมาแล้วเป็นครั้งมันอยู่ที่ว่าเอาเรารวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดนำเสนอผู้ที่มีอำนาจนะครับให้เขาดำเนินการต่อไปครับครับที่ผ่านมาปัญหาในทำนองเนี้ยคือไปใช้ระบบกฎหมายขายฝากแล้วถูกยึดที่ดินทำกินสูญเสียที่ดินทำกินเพราะเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาร้องเรียนกับทางกระทรวงยุติธรรมเยอะเยอะมากครับเยอะมากต้องกล่าวไปด้วยว่าเนื่องจากกฎหมายขายฝากเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เดียวกันกับกฎหมายจำนองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ยกเลิกกฎหมายขายฝากไปนะครับกฎหมายเรื่องของการจำนองก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะอ้างว่าเกษตรกรหรือคนยากคนจนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยมันจะยากมันก็ยังสามารถเข้าในลักษณะของการจำนองได้ครับครับก็ยังมีกฎหมายจำนองครับรองรับอยู่ใช่ครับแม้ว่าถ้าจะยกเลิกกฎหมายขายฝากครับก็ตามนะครับเรื่องปัญหานี่นอกระบบเนี่ยในฐานะที่ท่านดูแลช่วยเหลือประชาชนเรื่องนี้อยู่เนี่ยนอกจากเรื่องแก้ไขกฎหมายขายฝากแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นๆที่จะเป็นมาตรการให้มันแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมครับท่านครับคือเรื่องที่เข้ามาที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ปลายเหตุถูกไหมครับครับส่วนมากประชาชนจะถูกบังคับคดีแล้วจะต้องขึ้นศาลอยู่ไม่กี่วันแล้วครับนะครับหรือเป็นเรื่องที่มาคิดได้ทีหลังว่าถูกยึดที่ไปแล้วเนี่ยแต่ถูกเอาเปรียบเพราะว่าดอกเบี้ยมันเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ได้ดำเนินการขอแก้กฎหมายพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตั้งแต่แรกเลยนะครับเมื่อเรามีพรบฉบับนี้ใช้ตั้งแต่พ.ศ.2475เพราะฉะนั้นเป็นระยะเวลานะครับนานพอสมควรซึ่งไม่มีการแก้ไขเลยมีหลายมาตราที่เราขอมีการเพิ่มโทษแล้วก็มีเรื่องของที่เราขอไปแต่ว่าทางสนช.เนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับมีการสงวนยติมีการแปลหลายครั้งนะครับแต่ว่าเราถือว่าก็มีการแก้ไขละครับและที่สำคัญก็คือว่าในกฎหมายฉบับนี้เดิมเนี่ยไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมายนะครับแต่กฎหมายฉบับใหม่ปี2560เนี่ยมีผู้รักษาการตามกฎหมายก็คือรัฐมนตรียุติธรรมครับก็เหมือนกับว่ามีเจ้าภาพถูกไหมครับเดิมนั้นไม่มีเจ้าภาพก็คือปล่อยปะละเลยก็ใครจะเป็นหนี้เป็นสินอะไรกันแล้วก็ใช้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยบังคับเอาที่ดินนะครับของลูกหนี้ไปเป็นของนายทุนไปนะครับแต่ตัวเนี้ยมีละเมื่อมีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้กฎหมายฉบับนี้มีสภาพบังคับใช้ที่สำคัญก็คือว่าก่อนหน้าที่กฎหมายจะออกเนี่ยคณะทำงานไม่ใช่เฉพาะของกระทรวงยุติธรรมที่เดียวของกระทรวงการคลังของมหาดไทยของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ เราพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะครับเรารู้ว่าปัญหาที่มาคืออะไรขณะนี้เนี่ยนะครับผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ได้นำเสนอรายชื่อคณะกรรมการซึ่งจะมากำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายตัวนี้นะครับให้ท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะครับได้ลงนามเพื่อที่เราจะได้บูรณาการกันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับประกอบกับทางกระทรวงการคลังก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นำเสนอออกมานะครับในเวลาใกล้เคียงกันก็คือเรื่องของ Pico Finance ที่ว่าสามารถให้ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้แล้วก็ตกลงกันว่าจะเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละ3ต่อเดือนก็คือ 36% ต่อปีอะไรเงี้ยนะครับคือพยายามที่จะให้เจ้าหนี้นะครับนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบให้ได้ครับเพราะเดิมเนี่ยเราพยายามจะเอาลูกหนี้นอกระบบมาอยู่ในระบบเนี่ยมันยากถูกไหมครับเพราะว่ารัฐเนี่ยไม่สามารถหาแหล่งทุนให้กับทางประชาชนไ
100% ครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากฎเกณฑ์ของธนาคารทั่วไปเนี่ยถ้าความสามารถขีดความสามารถของลูกหนี้ไม่สามารถจะหาเงินมาผ่อนชำระในระยะเวลาที่ทางเงื่อนไขทางธนาคารทั่วไปในกำหนดครับมันก็ยากที่จะอนุมัติหรือบางทีเนี่ยวงเงินเนี่ยมันสูงเกินที่ทางลูกหนี้ต้องการถูกไหมครับก็เลยต้องหาลักษณะของกฎหมายใหม่คือเรื่องของ Pico Finance เข้ามาซัพพอร์ตประชาชนด้วยครับก็เลยพยายามเอาเจ้าหนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบซะครับนี่คือครับภาพรวมทั้งหมดภาพรวมใช่ครับอันนี้คือภาพรวมเฉพาะของเรื่องการกดออกกฎหมายนะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องให้ความรู้นะครับกับทางลูกหนี้ให้กับทางเกษตรกรให้กับทางชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายด้วยว่าถ้าคุณเผลอหรือก้าวเข้าไปสู่วงจรของหนี้นอกระบบแล้วยากที่จะเอาตัวออกมาได้ถูกไหมครับตราบใดที่คุณไม่มีศักยภาพในเรื่องของการทำมาหากินที่ได้ผลกำไรเพียงพอมาใช้หนี้เขาในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าที่สำคัญก็คือต้องรู้กฎหมายต่างๆไม่ว่าจะถูกฟ้องร้องนะครับไม่ว่าจะทำสัญญากู้หนี้ยืมสินไม่ว่าจะไปสืบพยานบนศาลเพราะแต่เดิมนั้นเราพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถูกฟ้องเนี่ยไม่ไปศาลพอไม่ไปศาลก็คือคดีนั้นก็แพ้โดยปริยายถูกไหมครับแล้วก็ถูกบังคับแล้วก็ยึดถูกยึดที่ดินไปแล้วโดยใครก็โดยกรมบังคับคดีซึ่งเป็นกระทรวงยุติธรรมอยู่ดีเพราะฉะนั้นประชาชนเขาจะไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเวลาเขาเป็นหนี้บางครั้งเนี่ยคนในกระบวนการของเจ้าหนี้ที่มาทวงหนี้เขาเนี่ยเขาเป็นคนในเครื่องแบบถูกไหมเวลาไปขึ้นศาลก็มีท่านผู้พิพากษานั่งบัลลังก์อยู่ถูกไหมครับในเวลาเดียวกันอาจจะมีทนายอาสามาช่วยซึ่งทนายอาสาบางครั้งเนี่ยเหมือนกับไปยินยอมแล้วก็เซ็นยอมกับทางเจ้าหนี้เขาง่ายเกินนะครับแล้วพอถูกบังคับคดีก็คือเจ้าที่ของรัฐอยู่ดีเพราะฉะนั้นประชาชนเองเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกดังแกโดยเจ้าที่ของรัฐทั้งสิ้นเลยครับแล้วที่สำคัญคือเราต้องให้ความรู้เขาแล้วในเวลาเดียวกันศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนมารับความเป็นธรรมเนี่ยเราได้ออกแบบเกมตัวนึงนะครับเป็นเหมือนได้กระดานกระดาษเนี่ยนะครับที่มีการเล่นเกมกันแต่ในเกมนั้นเราจะสอนข้อกฎหมายไปตลอดระยะเวลาเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินโดยสมมุติตัวละครขึ้นมาเป็นหลายๆตัวละครอย่างเงี้ยยังไงครับอย่างเช่นตัวละครนึงอาจจะเป็นคนที่ต้องการเงินทุนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปหางานทำตัวละครนึงจะติดการพนันตัวละครนึงอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้จ่ายบัตรเครดิตเกินตัวอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็จะมีสถานการณ์เข้ามาเช่นว่ามีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับจะต้องมีการพาญาติสนิทหรือญาติผู้ใหญ่เข้าโรงพยาบาลแล้วต้องใช้เงินจำนวนมากหรือจะมีสถานการณ์ในกรณีจะต้องหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้กับลูกหลานอย่างเงี้ยนี่คือสถานการณ์จริงๆแล้วจะแก้ไขยังไงที่เราจำลองเข้ามาในเกมจะเป็นสถานการณ์จริงใช่ครับเป็นสถานการณ์จริงแล้วก็ทุกคนก็จะตอบปัญหากันเราถ้าตอบได้นะครับแล้วตอบถูกเนี่ยก็จะมีรางวัลมาแล้วรางวัลตัวนั้นเนี่ยก็เหมือนกับมาในชีวิตจริงก็เหมือนกับเงินสดเนี่ยคุณได้เงินมาคุณจะทำอะไรคุณจะออมคุณจะเล่นการพนันซื้อลอตเตอรี่คุณจะเอาไปลงทุนในทำการค้าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเอาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านมาทำมาหาความสุขให้กับตัวเองถูกไหมครับสถานการณ์มันก็จะวนเวียนไปเหมือนกับชีวิตจริงที่เกิดขึ้นย่อชีวิตให้มันสั้นลงและได้เจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับเกมนี้เราเรียกว่า the choice หรือทางรอดทางเลือกนะครับในเกมตัวนี้เราได้จดลิขสิทธิ์ไว้นะครับเป็นของกระทรวงยุติธรรมแต่ว่าถ้าหน่วยงานไหนหรือประชาชนไม่ว่าจะอยู่ชุมชนไหนนะครับแล้วถ้ารวมตัวกันได้เนี่ยมาขอเกมนี้กับทางศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้แล้วก็ยินดีพร้อมกับวิทยากรแล้วเอา
ไปมอบให้แต่ละชุมชนแต่ละกลุ่มนะครับได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับจากหลายส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารออมสินไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรเพราะเหล่านี้เขาจะพบปัญหาลูกหนี้อยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับเกมหนึ่งเนี่ยเราใช้เงินลงทุนอยู่ประมาณ700บาทนะครับแต่ว่าเกมตัวนี้เรามอบให้ฟรีพร้อมกับเอาวิทยากรไปสอนให้ด้วยขณะนี้เราก็ส่งเป็นนวัตกรรมตัวนี้เข้าประกวดนะครับรางวัลของกพล.นะครับคาดว่าคงจะได้สักรางวัลใดรางวัลหนึ่งเหมือนกันครับครับตกลงการแก้ไขปัญหานี่ต้องระบบให้มีประสิทธิภาพแก้กฎหมายออกกฎหมายบังคับใช้กฎหมายนะครับและข้อสองก็คือการให้ความรู้ใช่การให้ความรู้นี่คือการป้องกันเลยคือตั้งแต่แรกนะครับเพราะเราเห็นว่าเรื่องที่มาถึงเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปลายเหตุแล้วนะครับและช่วยเหลือบางทีได้น้อยมากบางทีหาแหล่งเงินทุนที่ไปซัพพอร์ตกับหนี้ที่เขาเป็นหนี้อยู่กับเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยมันบางทีไม่ได้นะครับก็มีหลายคดีที่เราช่วยเหลือได้ในกรณีที่หาทนายจากกองทุนยุติธรรมนะครับไปฟ้องร้องกับเจ้าหนี้ในกรณีที่มีการชำระหนี้เกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการพิสูจน์กันในศาลได้ว่ามีการชำระหนี้ไปจริงจากบุญหนี้ที่เป็นน้อยแล้วก็ไปชำระหนี้เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็มีหลักฐานกันศาลก็มีการพิพากษาบังคับให้เจ้าหนี้เนี่ยใช้คืนกับลูกหนี้ก็มีนะครับอ๋อครับครับหรือบางคดีเราสามารถเข้าไปไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ได้นะครับก็หาแหล่งเงินทุนจากธนาคารออมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรมาช่วยเหลือหรือแปลงหนี้นอกระบบมาสู่ในระบบได้นะครับแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยที่เราก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเคารพคำตัดสินของศาลถ้ามาถึงเราช้าไปวิธีที่สุดเราต้องมาแก้ไขให้ความรู้กับประชาชนด้วยครับเห็นข่าวเมื่อก่อนหน้านี้ช่วงต้นปีเนี่ยเห็นว่าเราจะจัดอันดับกลุ่มอิทธิพลปล่อยกู้นอกระบบตอนนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วครับคืออย่างนี้ครับ เรามองเห็นว่ากลุ่มที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็เป็นเจ้าหนี้ที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับเป็นข้าบดีเดิมหรือคนที่มีอันจะกินเดิมแล้วก็หากินอยู่กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองโดยอาศัยอัตราดอกเบี้ยนะครับบางครั้งก็มีการชดใช้บ้างไม่ชดใช้บ้างมีเบี้ยมีการเบี้ยวกันบ้างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นปกติอยู่แล้วนะครับบางรายก็มีการเรียกอัตราดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อมาถึงที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้แล้วเนี่ยนะครับจัดให้มีการไกล่เกลี่ยบางครั้งเนี่ยมีการไกล่เกลี่ยโดยศูนย์ดำรงธรรมมีการไกล่เกลี่ยโดยยุติธรรมจังหวัดนะครับหรือผู้ที่มีอำนาจที่เรื่องที่เข้ามาเนี่ยเราส่งไปให้เขาดำเนินการนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยถือว่าไกล่เกลี่ยกันได้เกือบ 100% นะครับเกือบ 100% นะเกือบ 100% ครับเพราะว่าเขาก็ยอมรับอยู่แล้วว่ามีการเรียกร้องดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถูกไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวลูกหนี้เองเขาก็ยอมที่จะชดใช้นะครับจะอาจจะตัดยอดหนี้ลงหรือว่าเลื่อนระยะเวลาออกไปหรือหาแหล่งเงินทุนให้เข้ามาได้แต่ประเภทที่2นี่เริ่มน่ากลัวแล้วเพราะว่ากลุ่มเจ้าหนี้เนี่ยเริ่มใช้ความรู้ด้านกฎหมายมารังแกชาวบ้านเพราะผมบอกแล้วว่าตัวชาวบ้านตัวเกษตรกรเนี่ยทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายตั้งแต่ทำสัญญาเงินกู้แล้วก็เป็นลักษณะเซ็นในสัญญาไว้แล้วก็มากรอกตัวเลขทีหลังแล้วก็เอาสัญญาตัวเนี้ยพร้อมกับโฉนดที่ดินที่ยึดไว้นะครับยึดไว้ลอยๆเพื่อไม่ให้อะไรเพื่อไม่ให้เกษตรกรหรือตัวลูกหนี้เนี่ยเอาที่ดินตัวนี้ไปขายไปจำนองที่อื่นตัวพ่อตัวเองยึดไว้แล้วไงถูกไหมครับเบื้องต้นเอาสัญญาเงินกู้ที่เกาะตัวเลขที่หลังไปฟ้องศาลนะครับแล้วก็ทำยอมทำยอมเมื่อทำยอมเสร็จปั๊บก็มีการฟ้องบังคับนะครับเอาที่ดินตัวนี้มาเป็นของตัวเองแต่ลูกหนี้หรือชาวบ้านเขาไม่มีความรู้เขาไม่ไปศาลเพราะไม่ไปศาลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถูกเข้ากระบวนการของกฎหมายไปจนกระทั่งถูกบังคับคดีแล้วก็ถูกบังคับเอาที่ไปนะครับในส่วนเหล่านี้มันรวมถึงเรื่องของขายฝากด้วย
ครับขายฝากนี่ก็คือว่าไปพบกันที่ที่ดินครั้งเดียวนะครับแล้วก็ได้รับเงินก้อนมาเงินก้อนนั้นเนี่ยอาจจะถูกหักดอกเบี้ยไปก่อนอาจจะถูกหักค่าในหน้าไปก่อนหักแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมนะครับค่าภาษีต่างๆที่ดินไปเพราะฉะนั้นได้รับเงินมาไม่เต็มแน่นอนเพราะถึงระยะเวลา3เดือน6เดือนซึ่งส่วนมากทำกันไว้แล้วก็มันสั้นมากถึงเวลาจะได้เงินก้อนใหม่มาจะไปไถ่ถอนเจ้าหนี้บ่ายเบี่ยงทำให้ระยะเวลาของการขายฝากขาดไปที่ดินใช่ที่ดินก็ตกเป็นของตัวเจ้าหนี้โดยปริยายครับซึ่งที่ผ่านมาศาลก็ต้องพิพากษาไปตามกฎหมายที่มีอยู่ใช่ไหมคือ เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องขึ้นศาลเลยครับตกที่ดินเนี่ยตกเป็นของเจ้าหนี้ไปโดยปริยายเพราะว่าถือว่านะครับถือว่าลูกหนี้ไม่มาไถ่ถอนทั้งๆที่ลูกหนี้ไม่สามารถพิสูจน์กับใครได้เลยว่าได้ติดต่อแล้วนะครับหรือไม่มีความรู้เลยว่าสามารถไปวางทรัพย์ได้ที่กรมบังคับคดีอย่างเงี้ยนะครับว่าเรามีทรัพย์ตัวนี้แล้วสามารถบังคับให้เจ้าหนี้เนี่ยมาไถ่ถอนให้ได้ไม่มีใครมีความรู้ด้านนี้ถูกไหมครับก็คือขาดแล้วขาดเลยแล้วเมื่อเจ้าหนี้เนี่ยได้ที่ดินไปแล้วนะครับก็ไม่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้มาไกล่เกลี่ยกันทีหลังหรือคุยกันทีหลังดีไม่ดีวันรุ่งขึ้นนะครับสองเดือนสามเดือนต่อมาขายที่ดินไปเลยไปสู่บุคคลที่สามแล้วนะครับหรือเอาไปจำนองเอาไปจำนองเอาไปจำนองนี่มันก็คงผมดูแล้วเอาไปนี่ง่ายกว่าเอาไปขายเลยง่ายกว่าครับครับอย่างกรณีคดีฆ่ายกครัว8ศพที่กระบี่ก็อันนี้รายละเอียดผมไม่ทราบนะผู้สื่อข่าวหลายคนก็พยายามจะถามผมตรงนี้ผมไม่ทราบเรื่องนี้จริงครับครับครับถ้ายกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายขายฝากเนี่ยก็จะอุดช่องว่างตรงนี้ไปได้คือมันก็ทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่ก็ไม่มีความรู้เนี่ยได้สูญเสียที่ทำกินเนี่ยนะครับยากขึ้นครับยากขึ้นเพราะตอนนี้เกษตรกรทั่วไปเวลาเราพูดถึงเรื่องที่ทำกินเนี่ยมีประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ไม่มีที่ทำกินของตัวเองถูกไหมครับในเมื่อไม่มีที่ทำกินของตัวเองก็เงินทุนเรื่องที่ทำกินเนี่ยมันก็ต้องสูงละใช่ไหมครับเกี่ยวกับพันธุ์พืชเกี่ยวกับปุ๋ยอะมันก็ต้องใช้เงินถูกไหมครับแล้วซึ่งเกษตรกรทั่วไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศอีกซึ่งขึ้นอยู่กับภัยพิบัติอีกการตลาดก็ไม่สามารถควบคุมได้ดูแล้วเนี่ยถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้นะครับอนาคตก็คือเกษตรกรไทยเนี่ยแทบจะไม่เป็นเจ้าของที่ดินของตัวเองเลยด้วยซ้ำครับการแก้หรือยกเลิกกฎหมายขายฝากนี่จะทำได้เร็วแค่ไหนครับณตรงนี้มันขึ้นอยู่กับที่คณะทำงานนะครับของผู้มีอำนาจได้แต่งตั้งลงมาแล้วทำเร็วขนาดไหนเพราะว่าเราได้รวบรวมปัญหาทั้งหมดนะครับเรื่องของการสัมมนานะครับความเห็นของแต่ละฝ่ายเรื่องของบทวิจัยนะครับไม่ใช่มีชิ้นเดียวมี 3-4 ชิ้นเกี่ยวกับเรื่องความสุ่มเสี่ยงนะครับในกรณีที่เกษตรกรได้สูญเสียที่ทำกินไปจากการขายฝากเนี่ยจากการขายฝากโดยเฉพาะเลยนะครับมีบทวิจัยรองรับเรียบร้อยมีครับมีสถิติเรียบร้อยครับมีเรียบร้อยครับเพราะว่าผมได้หาบทวิจัยนำเสนอไปกับผู้บังคับบัญชาแล้วนะครับให้โดยเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเห็นไหมครับอ๋อครับครับครับมีอยู่ 3-4 ปีก็ทำมาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับมีการศึกษาวิจัยเรื่องการถือครองที่ดินและการจัดการที่ดินกับความเป็นธรรมทางสังคมเรื่องภาวะหนี้สินเกษตรกรกับนัยยะที่ส่งผลต่อการสูญเสียที่ดินและความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและสังคมเรื่องความสุ่มเสี่ยงในการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรภายใต้ระบบสินเชื่อของสถาบันการเงินการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรจากปัญหาหนี้นอกระบบหนี้นอกระบบเกษตรกรฟังเส้นสุดท้ายสู่การสูญเสียที่ดินนี่แหละครับนี่แหละครับตัวนี้นี่คือหนังสือของของมูลนิธิเพื่อไทยชีวิตไทยมูลนิธิชีวิตไทยหนี้นอกระบบเกษตรกรฟังเส้นสุดท้ายสู่การสูญเสียที่ดินในเล่มนี้มีกรณีศึกษามีกรณีศึกษาทั้งหมดแล้วผมตอนนี้ผมให้ทางฝ่ายเลขาเนี่ยได้เสนอบทคัดย่อของการวิจัยแต่ละอันมาประกอบกับหลักฐานที่เราเสนอผู้บังคับบัญชาไปด้วยครับซึ่งก็ต้องผ่านขั้นตอนของฝ่ายนิติบัญญัติตามปกตินะฮะครับครับครับเมื่อกี้เรากลุ่มอิทธิพลปล่อยกู้หนึ่งกลุ่มเจ้าหนี้ท้องถิ่นถึงสองละถึงสองกลุ่มที่เอาเปรียบทางกฎหมายใช่ใช่และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่
เป็นภัยกับสังคมอย่างยิ่งก็คือลักษณะของเป็นอ้างยี่เป็นองค์กรลับนะครับในกรณีเช่นแก๊งหมวกกันน็อกอย่างเงี้ยนะครับมีการปล่อยกู้แล้วก็เก็บรายวันแล้วก็มีการบังคับข่มขู่นะครับมีเจ้าที่ของรัฐให้การสนับสนุนอย่างเงี้ยนะครับมีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้การสนับสนุนใช่ใช่แล้วก็อย่างกลุ่มที่ทางดีไซน์เข้ามาดำเนินการเมื่อปลายปีที่แล้วถึงต้นปีเนี้ยดำเนินการอย่างเข้มข้นเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งหลายๆกลุ่มเนี้ยมีลูกหนี้อยู่ประมาณแสนกว่าคน 170,000 คน มีคนที่อยู่ในองค์กรเป็น 2,000 คนได้นะครับอันนี้พูดถึงกรณีเสียวิชัยปั้นงามป่ะฮะก็คดีนี้แหละครับครับครับเป็นเค้าแก๊งนี้เค้าระบบของเค้าคือพอแก๊งนี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการจัดการเรื่องหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยนะครับเราต้องพยายามทำให้บุคคลที่ทำตัวลักษณะเป็นอ้างยี่เนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับในกรณีที่เป็นอ้างยี่เนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาเป็นคดีมูลฐานของคดีฟอกเงินด้วยนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อมีการดำเนินการแล้วมีเจ้าที่ดีไซน์ลงพื้นที่แล้วก็ยึดทรัพย์สินของเขาเข้ามาสู่กระบวนการนี้นะครับที่สำคัญก็คือเราต้องพยายามผลักดันให้สู่ในระบบให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าในการจัดการระดับนี้สามารถทำนี่นอกระบบได้แล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ต้องใช้เจ้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยคุณสามารถเอากลับเข้ามาสู่ในระบบได้เหมือนกันเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยในระบบนี้มันสูงพอสมควรครับ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 โดยเฉพาะเรื่องพิโก้ไฟแนนซ์ถูกไหมครับเราต้องพยายามผลักดันเข้ามาในจุดนี้ให้ได้แต่ในความผิดเดิมเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการด้วยครับครับท่านดูแลเรื่องนี้ข้อจำกัดอุปสรรคสำคัญในการแก้ปัญหานี้นอกระบบให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยที่ผ่านมาท่านเจออุปสรรคสำคัญยังไงบ้างครับเราอย่าว่าเป็นอุปสรรคเลยครับมันเป็นธรรมชาติมากกว่าคือหนึ่งประชาชนไม่มีความรู้กฎหมายเพราะว่าคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมส่วนมากจะใช้คำพูดว่าจะไม่มีประชาชนคนไหนจะปฏิเสธเรื่องไม่รู้กฎหมายไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้เลยประชาชนไม่มีความรู้ด้านกฎหมายอันที่สองนะครับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าที่ของรัฐอ่ะบางครั้งอ่อนแอเกินไปพอดูเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมครับพอเป็นเรื่องอ่อนแอเนี่ยมันก็ทำให้เจ้าหนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่3เนี่ยเขาไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวเจ้าที่บ้านเมืองนะครับก็มีการบังคับข่มขู่แล้วก็หากินอยู่บนหลังคนอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่ทำให้ลูกหนี้นะถอนตัวขึ้นมาได้เพราะว่าเขาอยู่ในอัตราร้อยละนะครับร้อยละประมาณ250เป็นต่อปีนะครับครับมันมีแต่เป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นครับครับครับการจัดการกับกลุ่มที่3เนี่ยครับทุกวันนี้กฎหมายเครื่องมือต่างๆนี่ที่ผมกําลังจะพูดต่อไปคือที่บอกว่าเป็นธรรมชาติก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับถูกมั้ยครับพอเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเหมือนกับไม่ค่อยดูแลไปถึงประชาชนตัวเล็กนะครับเมื่อมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยไปถึงศูนย์ดำรงธรรมหรือไปถึงโรงพักแล้วเนี่ยขาดการที่จะดูแลให้เขาเรียกว่าให้ความมั่นใจหรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างยากคือเขาไม่มั่นใจเจ้าที่ของรัฐเลยเพราะไม่มั่นใจเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเขากลับกลายไปเป็นว่าเกรงกลัวบารมีอิทธิพลของเจ้าหนี้มากกว่ามันถึงเหตุมันถึงเกิดได้ขนาดนี้ถูกไหมครับที่ผมบอกว่าเดิมเนี่ยคณะทำงานชุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเราทราบถึงปัญหาตัวนี้ดีแต่รอคำสั่งที่จะต้องทำงานนะครับเราเคยคุยกันแม้กระทั่งว่าระดับของประเภทของเจ้าหนี้นะครับในประเทศในทุกพื้นที่ด้วยแล้วเราจะได้แบ่งแยกไปเลยว่าใครเป็นเจ้าภาพในส่วนไหนใครเป็นเจ้าภาพในส่วนไหนถูกไหมครับรวมถึงเรื่องของการผลักดันให้เจ้าที่ให้เจ้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าลงดำเนินการทุกภาคส่วนให้ช่วยเหลือชาวบ้านรวมทั้งหาแหล่งเงินทุนให้แล้วก็ดำเนินการกับตัวเจ้าหนี้นะครับ
ามมาตรการที่วางไว้เพราะแต่ระดับแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนนี่คือสิ่งที่เราที่หวังไว้ที่หวังไว้นะครับครับจะเป็นไปตามความคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันนี้ครับท่านครับคือจริงๆมันอยู่ที่จิตสำนึกของเจ้าที่ของรัฐถูกไหมครับเจ้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การที่มีใจให้กับตัวลูกหนี้ประชาชนที่ไม่มีความรู้ที่ถูกเอารัฐเอาเปรียบที่ถูกรังแกเพราะเจ้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะครับจุดมุ่งหมายที่ตั้งเจ้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานขึ้นมาก็คือเรื่องการดูแลประชาชนถูกไหมครับถ้าเรามีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันแก้ไม่ยากแต่ถ้ายังปล่อยปละละเลยเหมือนกับเรื่องของใครเรื่องของมันอยู่แล้วทำเพื่อหน่วยงานตัวเองอยู่มันก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จนะครับแล้วประชาชนเองก็เหมือนกันจะต้องมีวินัยในการใช้จ่ายรู้จักอดออมรู้จักทำมาหากินแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยพอรัฐเข้ามาดูแลเต็มที่แล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้จะคอยแบมืออย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมครับคุณเองจะต้องทำตัวเป็นประชาชนที่มีศักยภาพนะครับต้องเหมือนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศคนหนึ่งเหมือนกันถ้าตราบใดที่คนเรายังไปอยู่ในวงจรของนี่ระบบแล้วเนี่ยทรัพยากรมนุษย์ของไทยเนี่ยมันคงไปไม่ถึงไหนครั รบพูดถึงการทำงานของศูนย์ที่ท่านเป็นผ อยู่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมครับขอบเขตของศูนย์แห่งนี้ในการทำงานเนี่ยภารกิจเป็นไงบ้างครับขอบเขตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในศูนย์เนี่ยตัวเจ้าที่หลักก็คือเจ้าที่ DSI นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางผมแล้วก็ทางผู้กำกับบัญชาหลายระดับก็บอกว่าอยากให้ศูนย์เนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในกำกับดูแลของ DSI เลยนะโดย DSI จะดูแลอยู่2เรื่องตามที่ผมกำกับดูแลที่ผ่านมาเนี่ยผมจะมอบหมายเลยว่า1ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรม2จัดการกับบุคคลที่เอาเปรียบประชาชนที่รังแกประชาชนที่เอารัดเอาเปรียบผลประโยชน์ของชาติอะไรเงี้ยนะครับเป็นหลักก็คือผู้มีอิทธิพลกับประชาชนไม่รับความเป็นธรรมแต่ในเรื่องของศูนย์นี้นะครับมีหน้าที่อยู่3ด้านด้วยกันตั้งแต่สมัยที่ตั้งศูนย์ใหม่ๆในสมัยที่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมที่ชื่อพีรพันธ์นะครับเป็นรัฐมนตรียุติธรรมท่านเองได้เห็นว่าประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องหลักใหญ่ๆก็คือ3เรื่องก็คือเรื่องหนี้ที่เราพูดกันมาถึงตอนนี้แล้วนะครับเรื่องที่2คือประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมในกรณีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นชั้นสอบสวนชั้นถูกอัยการฟ้องศาลชั้นศาลในชั้นต่างๆนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้นะลงไปดูแลเรื่องของครูจอมทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับส่วนเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของที่ดินที่ทำกินที่ประชาชนทั่วไปหรือเกษตรกรทั่วไปถูกเอารัดเอาเปรียบบางครั้งก็มีเอกสารสิทธิ์มาทับที่ของตัวเองบางครั้งเนี่ยก็ถูกดำเนินการกรณีของรัฐในกรณีที่มีนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเช่นเอานโยบายที่พยายามเอาที่ของรัฐหรือที่เป็นพื้นป่านะกลับมาเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างเงี้ยมันก็ไปกระทบกับประชาชนที่เขาไปหากินอยู่ในเขตป่าถูกไหมครับพวกเราเนี้ยก็เข้ามาดูแลนะครับแต่ที่สำคัญอย่างยกตัวอย่างเช่นที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ลงไปดำเนินการและได้ผลเช่นประชาชนที่หาดลาวัยอย่างชาวเลที่หาดลาวัยอย่างเงี้ยนะครับมีการพิสูจน์สิทธิ์มีการตรวจสอบหลักฐานต่างๆเข้ามาเราจะทำอยู่3เรื่องคือหนี้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็เรื่องที่ดินครับเรื่องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมครับจากกระบวนการยุติธรรมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็แล้วแต่ครับส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเรื่องนี้ท่านครับแน่นอนครับหนึ่งประชาชนไม่มีความรู้ครับต้องยอมรับในตัวนี้เลยไม่มีความรู้พอไม่มีความรู้เนี่ยเหมือนกับว่าเมื่อคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยเขาตกเป็นเหยื่อในทันทีเป็นเหยื่อยังไงท่านงานสอบสวนจะว่ายังไงนะครับ
เขาก็ต่อสู้ในทางเดียวก็คือจะอ้างถิ่นที่อยู่แต่ระบบบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นเรื่องของระบบกล่าวหาพนักงานสอบสวนก็จะเอาความรู้ของตัวเองที่มีแล้วก็ที่ได้ศึกษามาก็คือเอาเรื่องของคำพิพากษาศาลฎีกามาเป็นหลักเพราะฉะนั้นในการสอบสวนของตัวเองเนี่ยก็จะสอบสวนให้ครบองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายว่าไว้และพฤติการที่ปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนก็จะอ้างอิงถึงคดีที่เคยตัดสินในชั้นศาลฎีกามาให้เทียบเคียงกันเพราะถือว่าถ้ามันมีมาตรฐานนี้ผู้ต้องหาคนนี้จะต้องผิดละถูกไหมเราไม่พูดถึงเรื่องพยานเท็จหรือไม่เท็จแต่ว่ากระบวนการเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วประชาชนที่เขาไม่รับความเป็นธรรมหรือคนที่ตกเป็นแพ้เนี่ยเขาจะสู้อย่างเดียวเองก็คือเรื่องของนะครับอ้างถิ่นที่อยู่ถ้าอ้างถิ่นที่อยู่เนี่ยเราไปพูดถึงคำตัดสินในชั้นศาลฎีกาเนี่ยมันอ้างไม่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะเวลาอ้างถิ่นที่อยู่คนเราก็จะเอาบุคคลที่ใกล้ชิดสามีภรรยาพ่อแม่ลูกมายืนยันถูกไหมครับหรือเพื่อนฝูงมายืนยันญาติพี่น้องมายืนยันกับหลักฐานที่ทางพนักงานสอบสวนมีสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้อย่างที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้หรือในส่วนที่มาร้องเรียนที่กระทรวงแล้วที่เราช่วยได้นะครับและศาลเห็นว่ามันเป็นหลักฐานซึ่งเป็นหลักฐานที่สามารถหาผู้กระทำผิดที่แท้จริงได้เนี่ย อย่างเงี้ยผมถือว่าสำคัญกว่าเพราะเหตุมันเกิดมันต้องมีผู้กระทำผิดเพียงรายเดียวถูกไหมครับถ้าเราหาผู้กระทำผิดที่แท้จริงได้เนี่ยจบละอันที่สองคือเรื่องของเอาพยานทางวิทยาศาสตร์มาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการที่ได้กระทำหรือไม่ได้กระทำผิดมันสำคัญที่ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตัวเนี้ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าอยู่วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้หรือในอนาคตเป็น100ปีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่น DNA ของผู้กระทำความผิดลายนิ้วมือแฝงอย่างนี้นะครับภาพถ่ายนะครับการสื่อสารหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียต่างๆเขาช่วยได้เยอะนะครับบางครั้งบางคดีที่เราช่วยมาเนี่ยเราเห็นว่าหลักฐานที่มีการสอบสวนเอาฟ้องไปเนี่ยมันเคยปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเป็นของผู้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยแล้วเอามาดำเนินคดีกับตัวผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตกเป็นแพะเอามาใช้กับเขาแต่ปรากฏว่ามันเอาไปมันปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ก่อนแล้วอย่างเงี้ยเราเอาผู้นี้มาช่วยเขาครับครับอย่างคดีแพะเนี่ยครับยกตัวอย่างแบบคล้ายๆคดีครูจอมทรัพย์นี่มีเยอะไหมครับท่านครับที่มาร้องกับทางศูนย์เป็นร้อยคดีครับเป็นร้อยคดีบางคดีเราได้รับความร่วมมือที่ดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนและเจ้าของสำนวนเขายอมรับนะครับหรือว่าได้ช่วยเหลือทางคนที่ตกเป็นแพะก็มีการสั่งไม่ฟ้องในชั้นพนักงานสอบสวนบางครั้งก็มีการยื่นหลักฐานเพิ่มเติมนะครับไปที่อัยการแล้วก็สั่งไม่ฟ้องถูกไหมครับบางคดีได้มีการตัดสินไปแล้วเนี่ยเรายื่นเพิ่มเติมในชั้นอุทธรณ์ในชั้นฎีกาก็มีนะครับอย่างปุ๊บวอร์มอัพเนี่ยนะครับเราหา DNA ที่แท้จริงของคนร้ายได้ซึ่งไม่ตรงกับปุ๊บวอร์มอัพมันก็ทำให้ชั้นฎีกาเนี่ยได้ตัดสินให้เขาหลุดออกมาถูกไหมครับแต่ว่าบางคดีเนี่ยมันจำเป็นจะต้องยื่นหลักฐานใหม่เข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นคนร้ายตัวจริงหรือมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อื่นเพื่อให้ศาลได้พิจารณาแล้วมีการไต่สวนให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยนะครับเราก็ทำครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าคดีเข้ามาทั้งหมดแล้วเป็นคดีที่มีเป็นความบกพร่องของทางการสอบสวนบางคดีเนี่ยก็เป็นการที่ยื่นเข้ามาแต่เป็นการแก้เกี้ยวว่าถ้าถูกดำเนินคดีในชั้นศาลก็มีเหมือนกันของผู้จับกุมหรือของทางพนักงานสอบสวนแล้วก็ดูมันก็มีครับครับแต่บางคดีเนี่ยเมื่อทำไปแล้วทำด้วยกันไปแล้วต้องบอกตามตรงว่าพอทำไปแล้วพอถึงบ้านปลายเบื้องต้นเนี่ยทุกคดีเราจะแจ้งกับทางพนักงานสอบสวนท้องที่ก่อนนะครับให้เขารู้ตัวก่อนว่าทางกระทรวงยุติธรรมลงมาตรวจสอบนะนะครับเพราะเราทำอย่างตรงไปตรงมาทางพนักงานสอบสวนเขาบอกเขามีอะไรทางกระทรวงยุติธรรมมีอะไรก็ทำด้วยดีกันไประยะหนึ่งพอสุดท้ายแล้วจะสรุปขึ้นมาเพื่อเอาหลักฐานนำเสนอกับทางอัยการหรือศาลเนี่ยบางครั้งเนี่ย
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจจะมีระดับสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็เหมือนกับว่าตอนนี้มันเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเนี่ย มันก็เลยมองไปเห็นว่าในที่สุดเรื่องความยุติธรรมเอาไว้ก่อนถูกไหมครับเอาเรื่องหน่วยงานมาก่อนอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้บางเรื่องเนี่ยดูความขัดแย้งกันแต่ความจริงต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองครับทางกระทรวงยุติธรรมเราก็ทำหน้าที่เพียงแต่ว่าเราต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับถึงมือประชาชนทุกคนถูกไหมครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ดูเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยก็ต้องหาคนร้ายให้ได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อมีเรื่องขัดแย้งกันเราก็ว่ากันในชั้นศาลให้ศาลตัดสินอยู่ดีครับว่าเราเคารพคำตัดสินของศาลนะแต่ว่าก็ต้องเรียนตรงๆอย่างนี้แหละพอภาพมันออกมาแต่จริงๆก็ต้องคุยกันทุกเรื่องนะเพราะเรื่องนี้ยังไม่เสร็จเรื่องใหม่ก็เข้ามาอีกแล้วต้องคุยกันมาอยู่ตลอดครับครับเท่าที่ท่านสัมผัสเรื่องแพะเนี่ยครับมันก็มีข้อเสนออันนึงเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าควรไหมจะแยกงานสอบสวนออกจากตำรวจเนี่ยท่านครับท่านมีความเห็นส่วนตัวเรื่องนี้ยังไงพอจะพูดได้ไหมครับความเห็นส่วนตัวของผมนะจริงๆเนี่ยงานสอบสวนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ช่างครับตราบใดที่พนักงานสอบสวนเนี่ยยังไม่มีใจเป็นกลางนะใจที่จะสามารถหาพยานหลักฐานมาหักล้างในกรณีที่ผู้ต้องหานะได้ยื่นเข้ามาเพราะว่าจะใช้ระบบเดิมอย่างเดียวเพียงแต่กล่าวหาและหาหลักฐานจากผู้กล่าวหามาทางฝ่ายเดียวเนี่ยมันไม่ได้อันที่สองนะมันจำเป็นที่จะต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเสริมในคดีหรือมาหักล้างในคดีด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายคดีมันไปถึงศาลแล้วพอเรากลับย้อนกลับมาดูว่าหลักฐานบางตัวมันไม่ถูกต้องอย่างเช่นในการตรวจสอบเนี่ยมันไม่ถึงที่สุดเช่นมีพาหนะที่ใช้ในการทำความผิดถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุหรือถูกพบเห็นจำเลขทะเบียนได้เพราะมีการตรวจสอบแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเจ้าของผู้ครอบครองเนี่ยมีความผิดทันทีอย่างคดีครูจอมทรัพย์เนี่ยผมถามคำหนึ่งว่ามีประจักษ์พยานไหมเห็นว่าครูจอมทรัพย์เป็นคนขับรถอย่างหลายๆคดีที่เกิดขึ้นนะครับที่เรากำลังช่วยอยู่เพียงแต่ตรวจสอบได้ว่าใครคือเจ้าของพาหนะที่ใช้ในการทำผิดผู้นั้นคือผู้กระทำความผิดเด้อนะยังไม่ไปหาหลักฐานต่อว่าจริงๆแล้วพาหนะคันนั้นน่ะได้โอนไปกี่ทอดกี่ครั้งเป็นการโอนลอยไหมหรือบางคนเนี่ยโอนไปแล้วไปเปลี่ยนหมวดจังหวัดนะครับเปลี่ยนหมวดอักษรหมวดจังหวัดถ้าเราตรวจสอบเข้าไปในทะเบียนรถของสำนักงานขนส่งเราก็จะเห็นทันทีว่าไอ้ทะเบียนนี้มันก็ยังเป็นชื่อเดิมอยู่ถูกไหมครับเมื่อมีคุณโอนลอยไปกี่ครั้งมันก็ยังเป็นชื่อเดิมอยู่หรือคุณเปลี่ยนหมวดจังหวัดถ้าคุณตรวจสอบจังหวัดเดิมมันก็ยังเป็นชื่อเดิมอยู่ถูกไหมอย่างเงี้ยนะครับมันต้องให้ความสนใจมากกว่านี้ต่อให้มาอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมแต่ถ้าเจ้าที่มาใช้มาตรฐานเดียวกันมันก็เป็นเวรกรรมของพี่น้องประชาชนที่ไม่รู้กฎหมายอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นไม่สำคัญว่างานสอบสวนจะแยกออกจากตำรวจหรือไม่ครับเราต้องสร้างมาตรฐานต้องสร้างมาตรฐานและจริยธรรมครับครับถึงแยกออกมาแล้วถ้ามาตรฐานยังใช่แย่ถ้าเวรกรรมก็ตกอยู่กับประชาชนไม่รู้กฎหมายอยู่ดีถูกไหมครับครับการรื้อฟื้นคดีเนี่ยเท่าที่ท่านสัมผัสและมีประสบการณ์ดูเรื่องนี้มาครับศาลท่านใช้ดุลพินิจแค่ไหนในการจะรื้อฟื้นหรือพลิกคำตัดสินเดิมที่ผ่านศาลฎีกามาแล้วครับท่านครับคือตอนนี้เนี่ยผมยังให้ความเห็นตรงนี้ไม่ได้เพราะผมถือว่าไม่ใช่ผู้ชำนาญการด้านนี้หรือมีความรู้ด้านนี้มากเหมือนเราทำไปแล้วเราศึกษาไปเหมือนเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับเราก็จะศึกษาว่าที่ศาลท่านลงโทษเนี่ยลงโทษจากเหตุไหนและเหตุนั้นเนี่ยเราหาหลักฐานอะไรที่เป็นหลักฐานใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาได้ไหมนะครับโอเคเราเคยทำสำเร็จที่สามารถทำให้ศาลท่านมีคำสั่งให้ไต่สวนนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้ทำการดื้อฟื้นคดีนะ 2-3 คดีนะครับแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานตัวไหนที่สามารถให้ศาลได้กลับคำพิพากษาได้นะครับยังไม่มีเหรอเรายังถือว่าเราไม่ใช่ผู้ชำนาญการด้านนี้แต่เราพยายามอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนเต็มที่คือที่ผ่านมาเราทำให้เกิดกระบวนการรื้อฟื้นคดีได้แต่จะถึงขนาดเปลี่ยนคำตัดสินของศาลฎีกาแต่เราเคยทำแม้อย่างเช่นนะ
ศาลชั้นต้นตัดสินอย่างนี้นะศาลอุทธรณ์ตัดสินอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราทำได้นะครับเราทำได้แต่เมื่อถึงศาลฎีกาแล้วเนี่ยเรายังไม่มีความสามารถขนาดนั้นเราต้องศึกษานะครับเราต้องปรับปรุงในการทำงานของเราอีกเยอะนะครับเพราะว่านอกจากเราทำงานเราเชื่อมั่นนะครับในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานเชื่อมั่นในพยานหลักฐานแต่เราเคารพในคำตัดสินของศาลมากกว่าครับครับกรณีครูจอมทรัพย์ก็รอคำตัดสินของศาลครับครับครับยังไม่น่าจะเป็นคดีแรกหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรครับเรารอครับเราเคารพคำตัดสินอยู่แล้วครับครับครับจากประสบการณ์ของท่านในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยท่านมีอะไรจะฝากให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวเองได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของปัญหาต่างๆอย่างที่เราได้กล่าวมาครับท่านครับคือตราบใดนะครับคือเราบอกประชาชนไปมันก็รู้สึกอาจจะไปไม่ถึงประชาชนเพราะว่าเรื่องที่เข้ามามันเข้ามาอยู่ตลอดระยะเวลาอยากจะฝากบอกกับทางพนักงานสอบสวนอยากจะฝากบอกทางคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมากกว่านะครับในกรณีที่หน่วยงานของท่านตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเราล้วนนะครับตั้งขึ้นมาเพื่ออำนวยความยุติธรรมแล้วก็บริการประชาชนทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่คนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยผมบอกได้ตามตรงว่าทุกคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเขารู้อยู่แล้วว่าคนเนี้ยเขาตกเป็นเหยื่อหรือเปล่าต้องให้คำแนะนำกับเขาต้องช่วยเหลือเขาแล้วต้องให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยขอให้ทางศาลเป็นผู้ตัดสินท่านเราจะบอกประชาชนเนี่ยมันบอกได้ยากเพราะว่าทุกขั้นตอนทุกวิธีการและทุกหน่วยงานเนี่ยมันเหมือนจะมีคนที่ทำงานเพื่อตัวเองมากกว่าไม่ใช่เพื่อคนอื่นถูกไหมครับอย่างเช่นกรณีเช่นถ้ามีการไกล่เกลี่ยการมีการให้ยอมในชั้นศาลหรือบอกให้รับสารภาพบางครั้งเนี่ยทนายความก็ไปบอกกับประชาชนให้ทำสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำอย่างเงี้ยเพื่อให้มันง่ายขึ้นครับ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 คล้ายๆกับบอกว่าให้สารภาพไปเถอะประมาณนั้นอะไรทำนองนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมใครที่ตกเป็นเหยื่อนะครับต้องเอาใจเขามาสู่ใจเราแล้วก็รู้เสมือนว่าเราเป็นเจ้าที่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องคำนวณความยุติธรรมให้กับประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่าครับครับกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยครับถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยทุกวันเนี้ยเราก็มักจะไปที่เรื่องตำรวจปฏิรูปตำรวจแต่ท่านกำลังจะบอกหรือเปล่าว่ามันต้องปฏิรูปทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างนั้นหรือเปล่า มันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำใจว่าให้รู้ว่าเป็นข้าราชการของรัฐเนี่ยทำเพื่อประชาชนทำเพื่อสังคมนะครับไม่ได้ทำเพื่อหน่วยงานหรือทำเพื่อตัวเองหรือพรรคพวกตัวเองแค่นั้นเองครับครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านรองปลัดครับครับครับคุณนักข่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ